จตุรงค์ปลื้มใบเฟิร์นโอนเงินวันเกิดลั่นไม่ขอเจอเจโม่พลาดก็ไม่ทิ้งลูกไม่ชอบไม่อยากเจอแต่ไม่ได้ห้ามจตุรงค์มกจกเผยลูกสาวโตแล้วตัดสินใจเองรีเทิร์นรักเจโม่หากผิดพลาดอีกคนเป็นพ่อไม่มีทางทิ้งลูกภาวนาอย่าให้ผิดพลาดอยู่ดีๆวันเกิดที่ผ่านมาตลกรุ่นใหญ่จตุรงค์โพธารามหรือจตุรงค์มกจกได้ปลื้มใจใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวโอนเงินเข้าบัญชีมาทันทีหลังเที่ยงคืนเข้าสู่วันเกิดเจ้าตัวโพสต์สลิปพร้อมเผยว่าอยู่ดีๆก็มีเงินเข้าบัญชีในวินาทีวันคล้ายวันที่ลุงโผล่หัวมาจากหว่างขายายนีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับลูกแอดเฟอร์โนแพดกอนจำนวนเงินมูลค่า 30,000 บาทพร้อมอวยพรผู้เป็นพ่อให้สุขภาพแข็งแรงบอกรักและให้ไปซื้อของขวัญเองเลยนั้นเจโม่สารภาพความผิดผมเองหลังถูกแฉคบสาวอื่นเป็น10ปีมาเปิดตัวเป็นแฟนกับใบเฟิร์นเจโม่เดินหน้าง้อใบเฟิร์นลั่นรักมากส่วนคนเก่าแค่ห่วงปัดอดีตแฟนลิงดูจตุรงค์ตอบแทนใบเฟิร์นสัมพันธ์เจโม่อยากได้ปั้นจั่นเป็นลูกเขยลุงรงยิ้มปลื้มเปิดใจลูกสาวให้เงินวันเกิดแบบติดตลกว่าคงให้ปิดปากมั้งอย่าพูดมากเกี่ยวกับเรื่องจะมีแฟนเป็นใครแต่ปิดเราไม่อยู่หรอกลุงไม่สนใจเพราะลุงเป็นคนตรงๆไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบก็คือชอบแต่ไอ้นี่ไม่ชอบตลกดังเผยอีกว่าแต่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ไปจี้เขาว่าอย่านะเขาโตแล้วเขามีวุฒิภาวะแล้วเขาตัดสินใจเองได้แล้วถ้าเขาตัดสินใจผิดพลาดมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เขาเป็นลูกเราไงมันมีเชื่อมโยงตรงนี้สุดท้ายถ้าเขาผิดพลาดอะไรไปเราเป็นพ่อต้องดูแลเขาเราไม่มีทางทิ้งเขาอยู่แล้วแต่ภาวนาอย่าให้ผิดพลาดแล้วกันกระแสรักรีเทิร์นของสาวใบเฟิร์นกับเจโม่ลุงรงไม่ค่อยปลื้มถามว่าเจอกับเจโม่ได้ไหมตลกดังรีบบอกว่าไม่เจอจะเจอทำไมถ้าให้เจอก็เดินหนนี่ไม่ปะทะถ้าปะทะเดี๋ยวสู้มันไม่ได้ลุงรงเผยติดตลกข่าวสดมิวสิกคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บคาริสาปล่อยซิงเกิลแรกสุดแซ่บสาวสวยแซ่บคาริสาสปริงเกตที่หยิบจับทำอะไรก็ปังเพราะพลังและความสามารถที่เหลือล้นล่าสุดโอ๊ตปราโมทย์เจ้าของ YouTube Channelคอสคูมิวสิกเห็นแววรุ่งหลังสาวคาริสาโผล่มาเซอร์ไพรส์ในงานวิไลและโชว์สกิลไวร้องเพลงในคอนเสิร์ตของป๊อปปองกูลเลยคว้าตัวมาเป็นนักร้องเบอร์แรกของค่ายกับคอนเซปต์สุดแซ่บเลิศเชิดสวยอินเนอร์มั่นหน้าในเพลงขอบคุณนะคะที่กล้าสอนหนูแตงยูผ่านปลายปากกาของโปรดิวเซอร์สุดเจ๋งที่รังสรรค์เนื้อร้องและทำนองได้จี๊ดโดนใจจิกกัดเข้ากับยุคสมัยอย่างแบงค์รัฐวิทย์มือกีตาร์คู่ใจของป๊อปปองกูลที่มารับหน้าที่เป็นป๋าดันปั้นเพลงให้คาริสาไปสู่ฝั่งฝันในวงการเพลงส่วนมิวสิกวิดีโอก็แซ่บไม่แพ้กันเพราะได้นักแสดงและนางแบบระดับตัวแม่ในวงการอย่างลูกเกดเมธินีร่วมด้วยพลอยหอวังดิวอริสรากวางเดอะเฟสเมทัลสุขขาวปิงปองไดอารี่ตุ๊ดซี่เอ็มตำใจตุ๊ดป๊อปปองกูลแพรพิชชาภาผักไผ่ปารีนาพราวฟ้าการันธิดาโจอี้ภูวศิษฐ์พัชนุดมและแอมปรายโปนแถมเพลงนี้ยังได้เบลชัยนาดอมาดีไซน์ท่าเต้นให้อีกด้วยการันตีความแซ่บซีด
บุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กเทียบปัจจุบันซูมชัดๆมาไกลแค่ไหนบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กอายุ9ขวบที่หาดูยากเทียบกับปัจจุบันอายุ44มาดูกันชัดๆ35ปีผ่านไปอะไรเปลี่ยนบ้างบุ๋มปนัดดาเปิดภาพวัยเด็กไม่ว่าเวลาจะผ่านมากี่ปีเธอคนนี้ยังคงแซ่บไม่เปลี่ยนสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวมากความสามารถบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเจ้าของดีกรีนางสาวไทยปีพ.ศ.2543ซึ่งตอนนี้ยังคงโลดแล่นเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงแถมขยับตัวทำอะไรก็มีกระแสให้ติดตามอยู่ตลอดล่าสุดแม่บุ๋มยังได้เปิดภาพหาดูยากเป็นภาพสมัยวัยรุ่น9ขวบพร้อมเทียบชัดๆกับภาพปัจจุบันที่อายุ44ปีซึ่งผ่านมานานกว่า35ปีโดยเผยว่า9ขวบกับ44ขวบไม่โตขึ้นเลยท่าเดิมตอนนั้นยิ้มก็ไม่เป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟนคลับก็ช่างสรรหา 5,555 เอาเป็นว่าจะต่างกันหรือมาไกลแค่ไหนไปดูภาพชัดๆกันเลยสุดหวานดาอินโดรฟินจัดทริพาเดนนิสเจอครอบครัวสวัสดีปีใหม่คุณยายตอกย้ำความเป็นตัวจริงเสียงจริงดาอินโดรฟินควงแขนแฟนหนุ่มเดนนิสเจอครอบครัวพร้อมสวัสดีปีใหม่คุณยายบรรยากาศสุดน่ารักปนอบอุ่นเรียกว่าอยู่ในอาการอินเลิฟกันข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาอินโดรฟินหลังจากที่เปิดตัวคบหาหนุ่มหล่อเดนนิสไทยคูนที่รู้จักมักจี้กันมานานเป็น10ปีก็ทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเสิร์ฟความสวีทให้ได้เห็นกันไม่มีหยุดหลังใช้โอกาสดีในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาโพสต์ภาพหวานโชว์ซีนสวีทเปิดตัวให้รู้โซเชียลรู้อย่างพร้อมเพรียงกันว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนนี้อ่านข่าว10ปีไม่สายดาอินโดรฟินปาความหวานเปิดตัวแฟนใหม่บอกลาความโสดส่งท้ายปีอ่านข่าวสั่งปิดวัดอรุณถึงสิ้นเดือนสกัดโควิด-19 แพร่ระบาดอ่านข่าวป่วยโควิดพุ่ง365รายเสียชีวิต1รายและล่าสุดดาอินโดรฟินก็ได้หย่อนซีนหวานปนน่ารักอีกระลอกหลังจากที่ควงหวานใจหนุ่มเดนนิสไทยคูนไปเจอครอบครัวและคุณยายคองคุณยายของเจ้าตัวทำให้งานนี้ทั้งคู่มีทั้งภาพความหวานและโมเมนต์น่ารักปนอบอุ่นขณะไหว้พระทำบุญออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยเรียกว่าพาไปพบกับครอบครัวแถมดูท่าคุณยายยังเปิดฟ้าเขียวแบบนี้เห็นที่ว่าหนุ่มเดนนิสคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงของแท้แน่นอนใช่ไหมจ๊ะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมI'm not afraid to die.